ชัดชัยสินใจและเจมส์จิรายุนำทีมคนบันเทิงถ่ายแบบโปรโมทเสื้อยืดทรงพระเจริญโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการร้อยใจไทยสู่ชายแดนใต้เพื่อหารายได้เยียวยาผู้ประสบภัยใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้มาถึงในวันที่5ธันวาคมนี้นอกจากประสบนิกรชาวไทยจะเดินหน้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วเช่นเดียวกับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นชัดชัยสินใจเปล่งพาณิชย์เต้ศตวรรษเศรษฐกรรวมถึงนักแสดงดาวรุ่งเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขและทีมนักแสดงน้องใหม่จากซีรีส์ดัง Love Sick ที่พร้อมใจกันมาถ่ายแบบโปรโมทเสื้อยืดทรงพระเจริญโดยฝีมือของศักดิ์ชัยกายช่างภาพชื่อดังและบรรณาธิการทิยาสาลิฟต์ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการร้อยใจไทยสู่ชายแดนใต้เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปถวายสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและนำไปเยียวยาให้กับครอบครัวที่ประสบภัยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีค่ะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนะคะให้กับเพื่อนร่วมชาติของเรานะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะหรือว่าเพื่อนพิการอย่างยากแล้วก็รวมถึงร้อยใจไทยที่ช่วยเหลือทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วด้วยนะคะก็หวังว่าคนไทยยังคงที่จะรักแล้วก็ร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจกันและกันนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ประชาชนที่3จังหวัดชายแดนอยากได้มากสุดก็คืออยากได้เพื่อนๆจากภาคอื่นๆเข้าไปแวะไปเยี่ยมเยียนพวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เหมือนกับมีความหวาดกลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเช่นนั้นในทุกสถานที่นะครับถ้าเกิดเราคนไทยทุกคนยังมองว่าแผ่นดินไทยทุกภาคก็คือประเทศชาติกันอยู่ก็อยากจะให้คนหลายๆภาคเนี่ยแวะกันไปเยี่ยมกันพี่น้องที่อยู่ภาคใต้กันด้วยก็อยากจะเชิญชวนคนไทยครับผมก็สามารถซื้อเสื้อตัวนี้ได้ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆครับที่เราสามารถช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้แล้วก็ช่วยเป็นบางส่วนที่เราสามารถช่วยได้ครับสำหรับเสื้อยืดทรงพระเจริญจำหน่ายในราคาตัวละ300บาทโดยมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 99,999 ตัวเท่านั้นซึ่งจะเปิดรับจองตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนผ่านทางระบบ7-Eleven Catalog ที่7-Elevenทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ